อัลกะบีเราะตุลคอมิซะตุวัลคอมซูนนะบาปใหญ่ข้อที่55อิสบาลุลอิซารวัตซอบวัลลิบาสวัสซราวีลตะอัซซุซันวะอัจบันนะวะอุจบันวะฟัคฮรันวะคุยะลาวะอุจบันอิสบาลุลอิซารการลากปล่อยให้กรอมแล้วก็ลากอัลอิซารผ้าท่อนล่างอิซารคือผ้าท่อนล่างจะเป็นชายตบจะเป็นชายกางเกงหรือว่าจะเป็นชายสโรงอิซารท่อนล่างที่เรานุ่งวัซซอบบีผ้าใช่ไหมวัลลิบาซีชุดแต่งกายวัสซาราวีลีกางเกงตะอัซซุซันลากเนี่ยปล่อยลากกรอมเนี่ยนะตะอัซซุซันแสดงความมีเกียรติแม่มีเกียรติวะอุจบันลำพองตนวะฟัคฮรันโอ้อวดวะคุยะลาอะเหมือนกันนะอิงยะโสโอหังกอลัลลอฮุตะอาลามันมีเหตุของมันใช่มั้ยมันมีเหตุของมันนะและอันนี้ก็เฉพาะผู้ชายที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าผู้หญิงก็เลยก็ต้องถึงตะตุ่มด้วยว่าตะตุ่มเนี่ยเป็นอะไรวะผู้หญิงอ่ะเป็นดิฝ่าเท้าเนี่ยเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปิดผู้หญิงนี่ก็อนุญาตให้ลากกรอมไปกับพื้นได้แล้วแล้วมันโดนอะไรที่ถนนถนนเขาอนุโลมให้ใช่ป่ะเห็นมาคนอาหรับมันเดินกรำไปกับพื้นเลยแม้กระทั่งในอิสลามเขาอนุโลมให้มันจะระวังไงอ่ะอนุโลมให้ไม่ใช่แปลว่าไอ้นั่นไม่เป็นในยิสมันเป็นในยิสแหละแต่เขาอนุโลมให้ได้เห็นตัวตรงล่างอะไรได้เห็นตัวในยิสตรงล่างอ้าวตรงล่างดิถ้าไม่เห็นก็แล้วไปก็โดนขี้ไก่ตัวมันแน่ถ้าจะโดนเต็มๆแมวออกได้ไงเหม็นดิใช่ป่ะไก่ตัวมันแน่ก็ถ้าเราเห็นมันก็ต้องล้างดิไอ้นี่เขาบอกว่ากรณีมันผ่านไปมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขาอนุโลมให้เพราะมันลำบากจะให้เดินไปแล้วก็ยกชายอบายะยกชายโต๊บแล้วก็เดินไปให้เห็นก็เปิดเอารอไอ้นั่นผู้หญิงไอ้ผู้ชายนี่เขาว่านะกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าวะลาตัมชิฟิลอัรฎิมาราฮาอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลลมุคตาลิมฟะคูรซูเราะห์ลุกมานอายะห์ที่18และท่านนั้นก็คือลูกและเจ้านั้นอย่าเดินลุกมานสอนลูกสอนเรื่องมารยาทนะบอกว่าและเจ้านั้นอย่าได้เดินในแผ่นดินเดินในแผ่นดินแปลว่าเดินไงลงไปในดินเด้อฟีเนี่ยแปลว่าในเด้อฮะอย่าได้เดินบนหน้าแผ่นดินอย่าได้เดินบนหน้าแผ่นดินฟีบิมานาอะลาไออะลาวัจฮิลอัรฎิมาราฮันในสภาพที่เจ้านะมาราฮันอันเนื่องมาจากความโอ้อวดหรือยะโสโอหังเดินแบบยะโสโอหังมาราฮันนะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุกุลลมุคตาลิมฟะคูรแท้จริงอัลลอฮ์ไม่รักทุกคนที่โอ้อวดขี้โม้ฟะคูรโชว์ไอ้พวกประเภทชอบโชว์นะโชว์โชว์นามสกุลนี่ฟะคูรนามสกุลโอ้ยนามสกุลใหญ่นามสกุลนี้นะรวยโชว์ความรวยนะหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรอัลลอฮ์ไม่รักไอ้คนประเภทแบบนี้นะ
วะกาลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละตานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะกาวะมาอัสฟัลุมินัลกะอ์บัยนมินัลอิซาริฟะฮุวะฟินนาริสิ่งใดก็ตามที่มันต่ำไปกว่า2ตะตุ่มจากผ้าท่อนล่างนั้นฟาฮัวฟินนาริสิ่งนั้นน่ะอยู่ในนรกหะดีษซอเฮห์นะสิ่งใดที่มันต่ำกว่า2ตะตุ่มลงไปจากผ้าท่อนล่างนั้นมันนั้นอยู่ในนรกนะวะกาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายันซุรุลลอฮุอิลามันจัรรออิซารฮูบาตารันและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดพระเนตรยังผู้ที่ลากที่เคยลากผ้าท่อนล่างของเขาบาตารันด้วยความหยิ่งยะโสโอหังลากไปเนี่ยลากไปหยิ่งยะโสโอหังนะยกตนข่มท่านของกูผ้าเหลือเว้ยตังเยอะเว้ยชุดเนี่ยที่ทำหลากๆไว้เนี่ยเราก็จะสังเกตได้เอาดูเคยผ่านๆไหมโฆษณาหนังจีนเห็นไหมหนังจีนจักรพรรดินีบูเช็คเทียนไปดูพวกอะไรนางสนมอะไรจะอะไรเนี่ยเห็นไหมโอ้มันลากปัดไปกับพื้นด้วยซ้ำใช้เป็นท่าระบำด้วยมีท่าปัดผ้าเห็นไหมแต่งงานเห็นไหมแต่งงานในนู่นถึงแท่นแล้วถึงหน้าบาทหลวงแล้วแต่หางยังอยู่ปากประตูอยู่ลากเป็นสิงโตเชิดเลยใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะวะกาลอะลัยฮิศ็อลาตุวัสสลามละตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะกาวะกีกะหะดีษซอฮีห์มุตตะฟะกุนอะลัยฮ์ซะลาซะตุลลายุคัลลิมุฮุมุลลอฮุยามัลกิยามะห์มีอยู่3จําพวกที่อัลลอฮ์จะไม่ดํารัสด้วยกับพวกเขาเหล่านั้นในวันกิยามะห์วะลายันซุรุอิลัยฮิมและจะไม่ทรงทอดพระเนตรไปยังพวกเขาเหล่านั้นแบบนัซรอตะเราะห์มะตินด้วยการมองแบบมีเราะห์มะตนะวะลายูซักกีฮิมและจะไม่ทรงชำระให้พวกเขาเหล่านั้นบริสุทธิ์หมดจดวะละฮุมอาซาบุนอะลีมและพวกเขาสำหรับพวกเขาเหล่านั้นย่อมได้รับการลงทัณฑ์อันเจ็บแสบ1อัลมุสบิลุนะอัลมุสบิลุก็คือบุคคลที่อะไรผ้าชายผ้าของเขานี่มันยาวแล้วเขาก็ปล่อยมันลงไปที่พื้นแล้วก็ลากไปโดยจะจับบุรันวะคุยายและแสดงความเย่อหยิ่งยะโสโอหังวัลมันแนนุคนที่ล้ำเลิกในบุญคุณไอ้พวกประเภทชอบทวงบุญคุณเนี่ยวัลมุนฟิกุซิลอะตะฮูบิลฮัลฟิลกาดิบีและผู้ที่จ่ายสินค้าของตนออกไปด้วยการสาบานเท็จวัลลอฮิสาบานเลยโอ้โหสินค้าตัวนี้ดีอย่างนี้นะเจ๋งอย่างนี้รับมาอย่างนี้อะไรต่ออะไรโกหกนะพอตกเย็นบูดแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ทันไรเลยตกเย็นบูดแล้วโอ้ยนี่ทำร้อนๆหรือว่าทำอย่างร้อนๆทำอย่างเจ๋งวัลลอฮิขอตะบานกับอัลเลาะห์พอตกเย็นบูดนะถุงแล้วก็เป่งจะระเบิดใช่ป่ะวะฟิลฮะดีษอัยฎอนละนะฮะดีษอีกเช่นเดียวกันบอกว่าไบนามารัจูลยัมชีฟีฮุลลัตินตุอัจิบูฮูนัฟซูฮูในระหว่างที่คนคนหนึ่งนะชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินไปในชุดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะไอชุดที่สวมใส่เนี่ยนะฮุลละตุอัจิบูฮูนัฟซูฮูที่จิตใจของเขาเนี่ยกำลังหลงไปกับไอ้ชุดที่หวานมารารัจุลุนรอซูฮูยักตาลูฟีมัชชีฮีก็มีชายอีกคนหนึ่งผ่านมาโดยที่ศีรษะของเขาเนี่ยเชิดในการเดินของเขาเดินแบบเชิดคอตั้งฝีขึ้นตะกร้า
ฝีขึ้นตะกร้าเดินนะเชิดเอซคอซฟะคอซฟะบิฮิลอัรฎอนะในบัดดลนั้นน่ะอัลลอฮ์ได้ให้แผ่นดินสูบเข้าลงไปฟะฮุวะยะตะจัลจะลูฟีฮาอิลายามิลกิยามะโดยที่เขาเนี่ยค่อยๆจมลงไปจมลงไปในแผ่นดินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะใครกอรูนฮะพอกอรูนเนี่ยมันถือว่ามันรวยกอรูนเนี่ยมันถือว่ามันรวยจัดนะเฉพาะกุญแจที่ไขคลังของมันนี่ชายชายชะกันเนี่ยอย่างน้อย 5-6 คนแบกกุญแจเฉยๆนะสมัยนบีมูซาเป็นคนบันิอิสราเอลแต่มันรวยเขาบอกมันมีวิชาไอ้กัวเนี่ยมันเล่นแร่แปรธาตุมันทำทองได้มันเลยรวยวิชาเนี่ยเวลามันก็ไปบอกมันมันได้วิชามันมาเองนบีมูซาบอกให้ออกซะกาตมันบอกออกเออทำไรไอ้ของที่เราได้มามันได้มาเราหามาเองทั้งนั้นเรื่องใดจะต้องไปให้ใช่ไหมกอรูนเป็นงั้นมีกุรอานเล่าไว้แต่ว่าถ้าไม่เอากอรูนนะเอาประเภทคนดีนะที่รวยรวยจังเลยนะรวยจังเลยดูไหมใครของเราเนี่ยบินกงบินเกตใครต่อใครว่ากันรวยเท่านั้นหมื่นล้านโอ้จิบจิบประมาณต้นศตวรรษที่14ในแอฟริกาตะวันตกมีอาณาจักรโบราณเรียกว่าอาณาจักรมาลีก็คือประเทศมาลีทุกวันเนี่ยมีเมืองราชธานีสำคัญก็คือเมืองทิมบักทูเป็นจักรวรรดิอิสลามปกครองด้วยผู้ปกครองที่เป็นซุลต่านมุสลิมเพราะนั้นในแอฟริกานี้มีความเจริญทางด้านอารยธรรมเนี่ยมาก่อนแล้วคนแอฟริกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยตักต่ำต้อยนะเป็นอนารยชนเป็นพวกล้าหลังไม่ใช่อย่างที่ฝรั่งเศสหรืออังกฤษนะหรือกลุ่มประเทศที่ไปล่าอาณานิคมไปบอกว่าแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปมืดใช่ป่ะกาลทวีปทวีปมืดเพราะไม่มีความเจริญเลยฝรั่งเป็นคนนำเอาไปให้ไม่ใช่ฝรั่งนำความเจริญไปให้แอฟริกาอิสลามต่างหากแหละอิสลามให้ความเจริญในดินแดนเหล่านี้มาก่อนแล้วในศตวรรษที่14ตอนต้นชื่อเมนซามูซาเมนซามูซานี่เป็นซุลตานแห่งทิมบักทูแห่งอาณาจักรมาลีความจังของแกน่ะไปทำฮัจญ์เดินทางจากมาลีอยู่ทางที่ตะวันตกในคืนแอฟริกาเหนือนี่นะผ่านไปเมืองอะไรนี่แจกทองไปตลอดทางพอไปถึงไคโรนี่แจกทองคนมาเข้าพบนี่แจกทองทำให้ทองในตลาดของไคโรนี่ตกหวบเลยถามไอ้บินเกตทำได้ป่ะไอ้ที่ว่ารวยๆกันน่ะนี่ของจริงนะแล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยจักรวรรดิมาลีนี่มีความยิ่งใหญ่มีความเจริญไม่ใช่ว่าล้าหลังไม่ใช่เถื่อนไอ้ฝรั่งรกมันสร้างเรื่องว่าคนที่นั่นน่ะเถื่อนมันก็เลยนำความเจริญไปให้ใช่ป่ะแต่ความจริงไม่ใช่มันเข้ามาล่าอาณานิคมแล้วก็มาดูดทรัพยากรเอากลับไปเมืองแม่โดยเฉพาะฝรั่งเศสนี่ตัวดีนะถ้าไปน้องไปดูฮะกลุ่มประเทศที่มีอาชญากรรมในด้านต่างๆสูงสุดไม่เคยพูดกันเรื่องนี้ไม่พูดไอ้ไม่พูดบ้างไอ้เนี่ยไม่พูดบ้างกลัวเหลือเกินแล้วแขกจะยึดเมืองอิสลามน่ากลัวอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้รู้เปล่าประเทศที่มีคดีอาชญากรรมมากที่สุดไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขโมยขโจรเยอะนะมีการฆ่าแกงกันเยอะมากมีการขายบริการโสเภณีอันนี้ขึ้นประเทศที่หนึ่งไต้หวันประเทศที่มีโสเภณีมากสุดไทยแลนด์โอ้เสียชื่อเลย
นะประเทศที่ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคดีอาญายาเสพติดการฆาตกรรมสูงทุกประเทศเลยพี่น้องเป็นประเทศคริสเตียนทั้งหมดเป็นประเทศชาวคริสต์ทั้งหมดจะเป็นคริสต์ในอเมริกาเหนือในอเมริกากลางอเมริกาใต้นึกดิอเมริกาใต้บราซิลบราซิลน่ะมันเอาซึ่งหน้าเลยนะจะบอกให้ไปดูในคลิปอ่ะไอ้ปีที่ว่าไปจัดโอลิมปิกอ่ะมันเอาซึ่งหน้าเลยเดินที่ถนนเนี่ยถือกระเป๋ามานี่มันโฉบเข้ามามันจะมาเอาเลยอ่ะไอ้บางคนสู้อ่ะต่อยสวนนะผู้หญิงเนี่ยบางคนต้องยอมให้ไปดูสิโคลอมเบียเงี้ยประเทศอะไรประเทศโคลอมเบียนึกถึงเรื่องอะไรโคลอมเบียฮะยาเสพติดไงไม่มีประเทศอิสลามไปหาดูฮะมีแต่ประเทศมุสลิมเนี่ยที่ว่าชิบหายไขป่วงเพราะไอ้พวกนี้เข้าไปใช่ป่าวไอ้ที่เขาอยู่กันมาดีๆเนี่ยไอ้พวกนี้แหละเข้าไปก็ถามว่าอัฟกานิสถานเนี่ยเขาอยู่กันมาดีๆไหมดีแล้วใครเข้าไปล่ะก็รัสเซียไงสหภาพโซเวียตบ้านเมืองเขาชิบหายไขป่วงหมดอิรักเขาอยู่มาดีๆไหมดีสมัยซัดดัมเขาอยู่มาดีๆแอลจีเรียเขาอยู่มาดีๆไอ้ฝรั่งเศสนั่นแหละเข้ามาใช่ป่ะตุนิเซียลิเบียถามว่าอยู่ดีๆสมัยมูฮัมหมัดกอดดาฟีอยู่มาดีคนไปทำงานลิเบียเป็นไงได้สตุ้งสตางค์กลับมาบ้านเราใช่ป่ะถามว่าทุกวันนี้เป็นไงชิมหายไข้ปวงหมดใครเราสิถูกกระทำไม่ใช่เราไปทำให้บ้านเมืองอื่นเขากลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคนมุสลิมไม่เคยไปทำให้ใครถามว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองใครเป็นคนจุดไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยใครว่าเอาระเบิดไปทิ้งฮิโรชิมานางาซากิแขกไงใครว่าฆ่ายิวสามล้านสี่ล้านคนฮิตเลอร์มันเกี่ยวอะไรกับเราอะแล้วตกลงศาสนาไหนหรือคนอะไรมันน่ากลัวมากกว่ากันลองอ่านดิแล้วนี่ก็มานั่งวิจารณ์นะกุรอานถูกบิดเบือนถูกโอ้มึงอ่านได้สักกี่ตัวมึงอ่านได้ไหมเนี่ยกุรอานนะคนพวกนี้อะไรไม่รู้เจอหน้าซับซอกอย่างเดียวไม่ต้องพูดกันมากวะกาลอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามนี่เรื่องรวยนะคุยว่ารวยนะคนมุสลิมน่ะรวยติดอันดับโลกเป็นประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้นะยังลับเขาเรียกว่ากลายเป็นตำนานเมนซามูซานะและในหะดีษอีกเช่นเดียวกันบอกว่าقال عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة บุคคลใดลากเสื้อผ้าของตนโดยโอ้อวดยิ่งยะโสโอหังอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดพระเนตรไปยังคนคนนั้นในวันกิยามะห์ وقال صلى الله عليه وسلم และท่านรอซูลุลลอฮ์ صلى الله عليه وسلم นะได้กล่าวอีกว่าอัลอิสบาลฟิลอิซาริวัลอิมามะติไอการปล่อยยาวเนี่ยนะปล่อยกรอมเนี่ยนะมันมีทั้งในกรณีของผ้าท่อนล่างไอที่สวมใส่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยก็คืออะไรเสื้อบันปล่อยยาวยันตูดนี่หลังแล้วปล่อยหางไปยันตูดไม่ได้นะเข้าใจหรือเปล่าเราห่วงเหลือเกินเลยนะแต่ชายโต๊บเนี่ยขึ้นมายันครึ่งหน้าแข้งใช่ป่ะแต่ว่าหางอะไรหางสุรบันเนี่ยยาวไปยันนู่นข้างหลังนู่นยาวห้อยไปยันตูดมันเข้าเรื่องนี้ด้วยอิมามะห์เนี่ยนะมันจัดราชัยอันมินฮาคุยและบุคคลใดไปลากสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากมันนั่นในนะอันเนื่องมาจากความหยิ่งเย้าโสโอหังหรือโอ้อวดลัมยันซุรอิลลาฮุอิลาฮิยอมัลกิยามะห์อัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดพระเนตรไปยังบุคคลผู้นั้นในวันกิยามะห์นะไปอย่างงี้เดี๋ยวก็จะโดนปัญหาอีกแล้วไปแปลงงี้มันจะแปลงไงวะเนี่ยอัลลอฮ์ไม่มองอ่ะอัลลอฮ์ไม่มองไปแล้วกันอ่ะอัลลอฮ์ไปทอดพระเนตรเนี่ยทอดพระเนตรมีพระเนตรอีกแล้ววะกาลอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซรตุลมุมินอิลานิสฟิซากัยฮิผ้าท่อนล่างของมุมินนั้นก็คือเรื่อยไปจนกระทั่งถึงครึ่งหนึ่งของหน้าแข้งทั้งสองของเขาวะลาฮะรอจอะลัยฮิฟีมาบัยนะฮูวะบัยนัลกะอ์บัยนีและไม่เป็นบาปอันใด
เหนือมุมินในสิ่งที่อยู่ระหว่างหน้าแข้งและระหว่างสองตาตุ่มนะมะกานะอัสฟะละมินัลกะบัยนฟะฮุวะฟินนารสิ่งที่ปรากฏว่ามันต่ำอยู่ต่ำกว่าสองตะตุ่มลงไปนั้นอันนี้อยู่ในนรกกภูมิวะฮาซาอามุนฟิสซะราวีลวัซซาบีวัลจุบบะติวัลกิบะวัลกะบาอิวัลฟัรจีอันนี้กว้างครอบคลุมไปในทั้งกรณีของกางเกงเสื้อผ้าจุบบะก็คือชุดยาวนะชุดจุบบะกีบะไอ้กอบะนี่คืออะไรกอบะคือชุดคุมที่คุมทับอีกทีหนึ่งนะไอ้จุบบะน่ะมันคือชุดยาวแหละแต่นี้คุมทับอีกทีหนึ่งเหมือนกับมิสลาบันเราเรียกมิสลาวัลฟาร์จียะไอ้ที่ว่าเป็นไรผ่าครึ่งนะวะกัยริฮามินัลลิบาซิและอื่นจากมันจากบรรดาเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายแหละฟานัสอัลลอฮะอัลอาฟิยะตะดังนั้นเราขอความปลอดภัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกาละและมีรายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันกล่าวว่าบัยนะมารัจุลุนยุศอลลิมุสบิลันอิซาระฮูกาละละฮุรอซูลุลลอฮ์จากท่านนบีฮุรอยเราะห์บอกว่าในระหว่างที่มีชายคนหนึ่งกำลังละหมาดอยู่ในสภาพที่เขานั้นปล่อยชายผ้าท่อนล่างของเขากรอมกับพื้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่เขาผู้นั้นว่าอิซฮับฟะตะวัดดอท่านจงไปแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดนะซุมมะจาอะตอมาชายผู้นั้นก็มาฟะกอละอิซฮับฟะตะวัดดอนบีก็กล่าวว่าไปซะไปอาบน้ำละหมาดฟะกอละละฮุรัจุลุนชายคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นแก่รอซูลุลลอฮ์คือชายคนนั้นแหละยารอซูลุลลอฮิมาละกะก็มีชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นแก่รอซูลุลลอฮ์ว่ายารอซูลุลลอฮิโอทารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาละกะอะมัรตะฮูอัยยะตะวัดดะมันอะไรกันล่ะโอทารอซูลุลลอฮ์ท่านชายให้เขาไปอาบน้ำละหมาดเนี่ยซุมมะซะกะตะอันฮูตอมารอซูลุลลอฮ์ก็นิ่งเงียบจากชายคนนั้นฟะกอละแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวว่าอินนะฮูกานะยุศอลลีวะฮุวะมุสบิลุนอิซาระฮูแท้จริงชายคนนั้นกำลังละหมาดอยู่ในสภาพที่เขานั้นปล่อยผ้าท่อนล่างของเขานี่กรอมอยู่กับพื้นฟะวะลายักบะลุลลอฮุศอลาตะรอจุลินมุสบิลันอิซาระฮูแล้วอัลเลาะห์จะไม่ทรงตอบรับการละหมาดของชายที่ปล่อยให้ชายผ้าของเขานี่กรอมไปกับพื้นหะดีษนี้ดูน่ากลัวนะเนี่ยดิสนี่น่ากลัวเพราะในขณะในละหมาดนี้ยังไม่วายเลยแต่มันปรากฏว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟนะแล้วก็จริงๆแล้วอิหม่ามนะวีก็บอกว่าในหนังสือมุฮัดดับบอกว่าถ้าในละหมาดเนี่ยเบากว่าเขาเรียกมันอะคัฟฟุกะรอฮะมักกะรอแบบเบาๆมักกะรอฮ์แบบเบาๆเพราะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจเห็นไหมเราไม่ได้ตั้งใจเอาดูวะลัมมากอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันจัรซะบะฮูคุยาลาลัมยันซุริลลาฮุอิลัยฮิยามัลกิยามะบุคคลใดไปลากเสื้อผ้าของเขาอันเนื่องมาจากการโอ้อวดหรือหญิงยะโสโอหังอัลลอฮ์จะไม่ทรงทอดพระเนตรไปยังเขาในวันกิยามะฮ์ฟะกอละอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรก็กล่าวขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนอิซารียัสตัรคีอิลาอันอะตอาฮะดะฮูโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ไอ้ผ้าท่อนหลังของฉันน่ะมันชอบกรอมมันหลุดมันห้อยมันชอบห้อยลงไปมึงเราน่ะบางทียืนๆแล้วไม่ได้ตั้งใจหรอกใช่มั้ยหลุดจากสะดือมันก็ไหลลงไปเวลาในละหมาดน่ะนะไม่ได้ว่าม้วนว่าเห็นมันแข็งขันอะไรที่มันกรอมไปยัสตัรคีก็คือมันย่อยลงไปมันห้อยลงไปยกเว้นการที่ฉันจะระวังฟะกอละละฮุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวแก่ท่านอบูบักรว่าอินนะกะลัสตะมิมมันยัฟอะลูคุยาละแท้จริง
ท่านนะไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากบุคคลที่กระทำอย่างนั้นอันเนื่องมาจากขู่ใหญ่แล้วก็คืออะไรโอ้อวดยะโสโอหังนะเพราะฉะนั้นประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้แหละเขาก็เถียงกันนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งบอกไม่ได้อะใช่ก็ทัศนะที่หนึ่งก็คือมันมีเหตุผลมากำกับไงว่าที่มันเป็นโทษเป็นบาปใหญ่นี่ต้องคู่ใหญ่และนะแต่นี้นักวิชาการบางคนเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เลยแหละโอ้ก็แข็งขันกันใหญ่เลยนะนี่ได้ต้องขึ้นมันนะเรียกว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมไงแหละน้ำท่วม ก็ต้องสูงมาสูงนะดีไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นมันก็คือถ้าต่ำก็นั่นไปล่ะก็เขาบอกแล้วระหว่างหน้าแข้งกับตะตุ่มก็อย่าให้มันกรอมกันแล้วกันบางคนถึงตะตุ่มไม่ได้แล้วเอาประเภทที่ยกน้ำยกอะไรนะยกสูงเนี่ยประเภทยกสูงอ่ะยกสูงนะยกท่อสูงโดยลบน้ำเนี่ยนะก็ไปมองไอ้พวกถึงตะตุ่มนี่จะไม่ได้เรื่องแล้วจะบุเรและจะทำบาปใหญ่แล้วจะทะเลาะกันเลยทีนี้จะไปยุ่งกับเรื่องนุ่งกระโรงกระชายตบใช่ป่ะก็มันก็เป็นเรื่องการอุจุบไปไงไปลำพองตนไปนั่นอีกใช่ป่ะไปดูถูกคนอื่นเขานี่มันไม่ได้ประเด็นมันก็ต้องดูให้ดีว่าเขาอาจจะถือประเด็นว่าก็เขาอย่างนี้เขาไม่ได้มีเจตนาไอเรื่องขู่ใหญ่แล้วเพราะมีบ่อต่อร่อนขู่ใหญ่แล้วมันมีหลายคำเนี่ยคำที่มันมานะแต่ว่านักวิชาการบางส่วนก็บอกว่ามันมุดหลักมุกอยัดกล่าวไว้กว้างๆกับกล่าวแบบมีเงื่อนไขไอ้ประเด็นอย่างนี้จะมาใช้เรื่องเงินไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอุซูลในแต่ละมัซฮับที่อธิบายต่างกันที่ดีก็คือระวังอย่าให้มันปล่อยลงมาโดยเจตนาแล้วก็มีไอ้เหตุผลอย่างที่ว่านะอัลลอฮุมะอามินนาบิลุตฟิกะอัลฮาซานีอัลญะมีลวัลลอฮ์โปรดปฏิบัติกับเราด้วยพระกรุณาของพระองค์ที่สวยงามที่ดีบิรหมะติกะยาอัรฮัมอัรรอฮีมีนด้วยกับพระเมตตาของพระองค์ท่านโอ้พระผู้ทรงเมตตายิ่งอ้าวจบไปอีกหนึ่ง